สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ที่หน้าเวทีสวนลุมพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้อากาศเย็นดีเพราะว่าฝนมันตกตอนกลางวันท่าทางจะครึ้มๆใช่ไหมพี่น้องครับแถวๆนี้นะครับผมก็เลยว่าจะนำเรื่องที่มันสนุกสนุกแต่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังดีไหมครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะเล่าถึงเรื่องที่พี่น้องน่าจะคุ้นเคยเรื่องรัสปูตินพ่อมดโค่นแผ่นดินพี่น้องเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับรัสปูตินผมเข้าใจว่าหลายคนรู้จักแล้วก็รัสปูตินพ่อมดโค่นแผ่นดินเป็นภาพยนตร์นะครับที่อาจจะเคยทำภาพยนตร์มาหลายครั้งครั้งล่าสุดจะชื่อนี้นะครับความจริงก่อนหน้านี้ก็จะมีหนังชื่อรัสปูตินพ่อมดที่ไม่มีวันตายก็มีนะครับมีอีกหลายชื่อคราวนี้ผมจะนำเรื่องรัสปูตินมาเล่าให้พี่น้องฟังสนุกสนุกนะครับจะได้ช่วยกันคิดแล้วก็ลองคิดตามไปด้วยพี่น้องครับราชอาณาจักรรัสเซียของพระเจ้านิโคลัสที่2ความจริงราชอาณาจักรรัสเซียเนี่ยใช้เวลาในการก่อตั้งสร้างราชอาณาจักรในประมาณ300ปีแต่พี่น้องครับคนเพียงคนเดียวสามารถทำลายราชอาณาจักรของรัสเซียของพระเจ้าซาร์นิโคลัสได้ในชั่วพริบตาในชั่วชีวิตคนหนึ่งเท่านั้นเองหนังสือความจริงภาพยนตร์เรื่องนี้โฆษณาด้วยประโยคสั้นๆว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่า it took 300 years to build an empire but only one man to destroy it คนคนเดียวทำลายราชอาณาจักรลงได้นะครับรัสปูตินพี่น้องครับชื่อเต็มๆเขาชื่อเกรกอรีเยฟิมมอร์วิกรัสปูตินนะครับพี่น้องครับชื่อเป็นภาษารัสเซียจำยากนิดหนึ่งเกิดเมื่อประมาณราวๆ145ปีที่แล้วในครอบครัวของชาวนาแถบไซบีเรียของประเทศรัสเซียมีเรื่องเล่าว่าตัวรัสปูตินเนี่ยตอนเด็กๆก็อาจจะไม่ได้เรียนหนังสือครับพี่น้องบางคนบอกว่าเรียนหนังสือนิดหน่อยแต่ก็มีเรื่องติดตัวมาว่าตอนเด็กๆเนี่ยรัสปูตินมีคนเขาบอกว่าเป็นคนที่ดูเหมือนจะมีพลังพิเศษสามารถจะรักษาโรคให้กับคนที่เจ็บป่วยได้แต่บางแนวนะฮะก็บอกว่ารัสปูตินตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมแล้วก็เคยบวชเป็นพระในระยะสั้นๆแต่ไม่นานก็สึกออกมาพี่น้องครับรัสปูตินมีครอบครัวมีลูก3คนแต่คงจะไม่ได้ชื่อโอ๊กชื่อเอมนะครับพี่น้องครับมีคนบอกว่ารัสปูตินตอนอายุ20กว่าๆนี่ก็เดินทางท่องเที่ยวไปในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศกรีซประเทศแถวๆตะวันออกกลางคราวนี้เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณปี1906คือประมาณสัก108ปีที่แล้วพี่น้อง108ปีที่แล้วตัวรัสปูตินเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหลวงแห่งที่2ของรัสเซียก็ว่าได้ในตอนนั้นรัสปูตินมีชื่อเสียงแต่ว่ามีชื่อเสียซะมากกว่าเขาบอกว่ารัสปูตินเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่าเป็นพระสติเฟื่องความจริงจะบอกว่าเป็นพระเสียสติก็ได้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก The Mad Monk นะครับคราวนี้ตัวรัสปูตินเนี่ยก็ยังมีคนเขาพูดกันว่าเป็นคนที่มีพลังลี้ลับในการรักษาคนป่วยได้เขาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งขณะนั้นเผอิญนะครับพี่น้องครับพระเจ้าซาร์เนี่ยมีลูกชายก็คือเจ้าชายอเล็กซิสเป็นเจ้าชายที่ป่วยด้วยโรคอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็รักษาไม่หาย
รัสปูตินเขาว่ากันว่ารัสปูตินเนี่ยเมื่อเข้าไปพบไปเห็นเจ้าชายเล็กซิสก็ทำพิธีร่ายมนต์คาถาอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็ทำให้เจ้าชายเล็กซิสเนี่ยบรรเทาอาการเจ็บป่วยลงแล้วก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้ทุกๆครั้งคือหมายความว่าทุกครั้งที่เจ้าชายเล็กซิสไม่สบายรัสปูตินก็สามารถใช้เวทมนต์คาถาปัดเป่าให้อาการเจ็บป่วยบรรเทาได้แต่ก็รักษาให้หายขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นรัสปูตินก็เลยต้องอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2 อยู่ต่อไปนานๆเข้ารัสปูตินก็เลยเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระราชินีอเล็กซานดราซึ่งเป็นพระราชินีของพระเจ้าซาร์นิโคลัสนะครับรัสปูตินนี่มาเข้าไปอยู่ในวังเข้าใกล้ชิดอำนาจก็แสวงหาผลประโยชน์จากอำนาจอย่างมากมายมหาศาลพยายามที่จะเพิ่มอำนาจทางการเมืองของตัวเองด้วยการเข้าไปตีสนิทกับพวกขุนนางโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางที่ไม่ชอบพระเจ้าซาร์นิโคลัสแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือให้คนกลุ่มนี้มีอำนาจขึ้นมาซึ่งก็แปลว่าโค่นพระเจ้าซาร์นิโคลัสนั่นเองนะครับคราวนี้มาถึงช่วงสงครามพระเจ้าซาร์นิโคลัสต้องนำทัพออกไปทำสงครามข้างนอกแล้วก็มอบหมายให้พระราชินีอเล็กซานดราเป็นผู้บริหารประเทศแทนคราวนี้พี่น้องนึกภาพออกไหมครับรัสปูตินซึ่งเป็นคนสนิทตีสนิทกับพระราชินีอเล็กซานดราก็เลยได้ทีครับใช้พระราชินีเป็นเครื่องมือในการกำจัดพวกขุนนางที่ไม่ชอบตัวเองเพื่อที่จะลดอำนาจของขุนนางที่เป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เพิ่มอำนาจให้กับตัวเองจัดการเป่าหูให้พระนางอเล็กซานดราไล่ขุนนางเหล่านั้นออกไปหมดนะครับพวกขุนนางก็พยายามพี่น้องครับพวกขุนนางที่รักชาติทั้งหลายก็พยายามบอกพระนางบอกกับพระนางอเล็กซานดราว่ารัสปูตินเป็นคนไม่ดีนะอย่าไปเชื่อนะครับแต่ว่าพระนางก็ยังคงตกอยู่ในอำนาจการควบคุมการเป่าหูของรัสปูตินต่อไปพวกขุนนางทั้งหลายเห็นท่าว่ารัสปูตินจะกลายเป็นคนทำลายชาติบ้านเมืองให้ชิบหายได้แน่นอนคราวนี้ก็เลยหาทางที่จะกระจัดรัสปูตินครับในประมาณปลายปี1916ประมาณสัก94-95ปีที่แล้วพี่น้องกลุ่มขุนนางก็เลยออกอุบายชวนรัสปูตินไปทานอาหารเย็นไปกินเลี้ยงอาหารเย็นนะครับจัดการใส่ยาพิษที่แรงที่สุดเท่าที่จะหาได้ลงไปในอาหารให้รัสปูตินกินกะจะให้ตายคาที่เลยพี่น้องครับรัสปูตินกินอาหารไปจนหมดแต่ปรากฏว่ายาพิษที่บรรดาขุนนางเหล่านี้ใส่เข้าไปเนี่ยไม่ทำให้รัสปูตินตายได้มันแค่งงๆเท่านั้นเองพี่น้องครับทำไงดีพวกนี้รู้ว่าปล่อยให้มันมีชีวิตรอดไปเนี่ยรับรองว่าตัวเองก็ไม่รอดแน่เพราะมันรู้แล้วว่าพวกนี้ตั้งใจจะใส่ยาพิษให้ตายก็เลยช่วยกันทุบนะครับเอาไม้เอาค้อนเอาเหล็กมาทุบยังไงก็ไม่ตายพี่น้องครับทำไงก็ไม่ตายเอาปืนมายิงนัดแล้วนัดอีกมันก็ไม่ตายพี่น้องมันเป็นพ่อมดอะไรสักอย่างซึ่งพูดตรงๆว่ามันฆ่าไม่ตายก็เลยเป็นที่มาของหนังเรื่องรัสปูตินพ่อมดที่ฆ่าไม่ตายแต่ว่ามันมีจุดจบมีจุดจบพี่น้องพวกขุนนางเหล่านี้ทำไงครับจับมันม้วนใส่พรมเอาไปทิ้งน้ำที่แม่น้ำเนวาไม่โผล่มาเลยครับพี่น้องครับ3วันต่อมามีคนพบศพรัสปูตินเขาบอกว่าชันสูตรแล้วมันจมน้ำตายครับที่ทำทุกอย่างไม่ตายฮะตายเพราะจมน้ำตายพี่น้องครับรัสปูตินตายไปแล้วก็จริงแต่ความชั่วร้ายซึ่งคนเข้าใจว่าเป็นเวทมนต์คาถาของรัสปูตินเนี่ยมันยังอยู่เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า
ก่อนที่รัสปูตินจะตายเนี่ยก็ได้ทำนายว่าถ้าเมื่อไรที่พวกขุนนางฆ่าตัวเองตายนะครับอีกไม่นานราชวงศ์ของพระเจ้านิโคลัสพระเจ้าซาร์นิโคลัสก็จะถูกฆ่าตายทั้งตระกูลเหมือนกันพูดง่ายๆสาปแช่งเอาไว้สิ่งที่รัสปูตินพูดเอาไว้เนี่ยนะครับ15เดือนต่อมาประชาชนชาวรัสเซียลุกขึ้นมาปฏิวัติโค่นราชวงศ์ซาร์นิโคลัสจับคนในราชวงศ์ไปประหารชีวิตหมดเลยครับพี่น้องครับนี่คือการสิ้นสุดของราชวงศ์รัสปูตินราชวงศ์พระเจ้าซาร์นิโคลัสพี่น้องครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วการลุกขึ้นมาปฏิวัติของประชาชนชาวรัสเซียความจริงเกิดจากความเน่าความเละเทะการคดโกงการคอร์รัปชันการเอาเปรียบประชาชนของรัฐบาลในยุคนั้นและในยุคก่อนหน้านั้นมาโดยตลอดและการที่รัสปูตินเข้าไปอยู่ในวังและทำความชั่วเพิ่มความชั่วให้กับราชวงศ์ของพระเจ้าซาร์นิโคลัสเนี่ยเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ประชาชนชาวรัสเซียทนไม่ไหวและออกมาปฏิวัติแล้วก็โค่นแผ่นดินนี้ลงไปได้คนชั่วอย่างรัสปูตินพี่น้องครับฉลาดพอที่จะรู้ว่าความชั่วที่ตัวเองใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปในระบบการเมืองที่เน่าเฟะอยู่ในขนาดนั้นเนี่ยมันคือฟางเส้นสุดท้ายที่จะนำไปสู่การปฏิวัติประชาชนก็เลยได้ทำนายชะตากรรมของประเทศนี้เอาไว้ความจริงทำนายไว้หลายครั้งนะครับว่ารัสเซียถึงการยุคของการเปลี่ยนแผ่นดินนะครับพี่น้องครับคำถามของผมก็มีอยู่ว่าพี่น้องคิดว่าทักษิณกับคนที่เข้าควบคุมอำนาจรัฐอยู่ในขณะนี้คือรัสปูตินที่จะโค่นแผ่นดินราชอาณาจักรสยามของเราหรือเปล่าพี่น้องครับอาณาจักรสยามเราจะสิ้นสุดลงด้วยคนกลุ่มนี้หรือเปล่ารัฐบาลชุดนี้คือรัสปูตินที่ฟื้นคืนชีพเข้ามาในแผ่นดินของเราหรือเปล่าพี่น้องครับนี่คือคำถามรัฐบาลชุดนี้คือรัสปูตินที่ฆ่าไม่ตายจริงเปล่าพี่น้องครับเรามวลมหาประชาชนจะโค่นอำนาจของรัสปูตินทักษิณแห่งสยามประเทศนี้ให้ได้เหมือนกับที่ประชาชนชาวรัสเซียโค่นลงมาได้เราทำได้ไหมพี่น้องครับเราทำได้ไหมพี่น้องครับทำไมเราจะทำไม่ได้ครับพี่น้องครับลองฟังข้อเท็จจริงต่อไปนี้พี่น้องจะรู้ว่าเราทำง่ายกว่าประชาชนชาวรัสเซียตั้งเยอะทำง่ายกว่าเยอะพี่น้องทำไมผมถึงพูดว่าทำง่ายกว่าเยอะก็เพราะว่าคณะบุคคลที่นั่งทับเก้าอี้รัฐบาลอยู่วันนี้ที่จริงแล้วคณะบุคคลที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันนี้มันไม่มีชีวิตอยู่แล้วมันเป็นรัฐบาลผีเป็นรัฐบาลที่เป็นเพียงวิญญาณของอำนาจรัฐนั่นเองพี่น้องเป็นรัฐบาลที่ตายไปแล้วจากการเป็นรัฐบาลความจริงตายไปนานแล้วความจริงตายไปหลายครั้งแล้วพี่น้องกลุ่มคนกลุ่มนี้จึงออกมาแสดงบทบาทเป็นรัฐบาลเพียงแต่แต่งตัวเป็นรัฐบาลเอาเสื้อเอาหมวกรัฐบาลมาใส่แล้วก็แสดงบทเป็นรัฐบาลความจริงเป็นวิญญาณออกมาแสดงที่ผมบอกว่าตายไปหลายครั้งพี่น้องลองนับย้อนหลังดูนะครับตั้งแต่เสนอพรบ.นิรโทษกรรมเข้าสภาใช้เสียงส่วนใหญ่ในสภาซึ่งตัวเองควบคุมได้ผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมพวกเราทั้งประเทศออกมาต่อต้านกฎหมายนั้นถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลชุดนั้นตายไปแล้วครั้งที่หนึ่งกับพี่น้องครับคนออกมาขนาดนั้นมันไม่มีชีวิตรอดหรอกครับต่อมารัฐบาลชุดนี้ยุบสภาก็ตายเป็นครั้งที่สอง
คราวนี้ฆ่าตัวตายไม่มีใครทำอะไรฆ่าตัวเองตายรัฐบาลชุดนี้รักษาการเพื่อรอการลุกเลือกตั้งดันทุรังผลักดันการเลือกตั้งเพื่อใช้เป็นช่องทางให้ตัวเองกลับมาผุดมาเกิดเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแต่ศาลวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะไปแล้วรัฐบาลชุดนี้หมดเวลาการเลือกการเป็นรัฐบาลรักษาการไปแล้วตายเป็นครั้งที่3ก่อนหน้านี้รัฐบาลชุดนี้ทำการทุจริตโครงการจำนำข้าวกลายเป็นคดีขึ้นศาลปปช.วินิจฉัยโครงการจำนำข้าวสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ 300,000 กว่าล้านถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเสียหาย 300,000 กว่าล้านไม่เคยมีรัฐบาลไหนในประเทศไทยเคยทำมาก่อนความจริงไม่มีรัฐบาลไหนในโลกทำแบบนี้มันตายไปครั้งที่4แล้วครับพี่น้องขาดความชอบธรรมไปแล้วชาวนาออกมาเดินขบวนเมื่อกี้พี่น้องชาวสวนยางสวนปาล์มก็ออกมาบอกว่าไม่เพียงแต่ชาวนาที่ถูกโกงชาวนาชาวสวนยางสวนปาล์มก็ถูกโกงไม่แพ้กันนี่ก็ตายเหมือนกันพี่น้องครับศาลปกครองวินิจฉัยคดีแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการของคุณทวินเปลี่ยนสีนี่ก็ตายเป็นครั้งที่4ความจริงเป็นครั้งที่5แล้วนะครับแล้วยังจะตายอีกพี่น้องยังรอปปช.ชี้มูลเรื่องการคดีทุจริตจำนำข้าวถ้าชี้มูลมาเมื่อไหร่ก็ตายอีกครั้งหนึ่งได้ยินข่าวไหมครับพี่น้องว่าพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการอ่านคำวินิจฉัยยังไงก็ไม่ทราบถ้าวินิจฉัยมาแล้วอาจจะเป็นการตายครั้งที่6ที่7พี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ผิดเลยที่ผมเรียกว่ารัฐบาลนี้คือรัฐบาลผีผีจริงๆครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผีพี่น้องถ้ามันเป็นรัฐบาลผีมันก็ฆ่าไม่ตายแล้วครับพี่น้องเพราะมันตายไปแล้วนายกพูดอยู่เมื่อวานซืนว่าเขาตายไปหลายหนแล้วเพราะนั้นเอาเขาออกไม่ได้พี่น้องครับผีก็พูดอย่างนี้แหละครับยืนยันตัวเองว่าเป็นผีตั้งแต่ต้นกลยุทธ์ของรัฐบาลผีเป็นรัฐบาลได้ยังไงพี่น้องสงสัยไหมครับเราเป็นคนแท้ๆปล่อยให้ผีมาเป็นรัฐบาลได้ยังไงปล่อยได้ยังไงพี่น้องครับรัฐบาลผีเนี่ยมันมีกลยุทธ์พี่น้องเห็นทุกวันรัฐบาลผีก็คือรัฐบาลที่ไม่มีตัวตนล่องหนมองไม่เห็นไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆเพราะมันทำอะไรไม่ได้มันเป็นผีไงพี่น้องครับมันจะแสดงอำนาจอิทธิฤทธิ์อภินิหารอะไรก็ต้องอาศัยร่างทรงเพราะมันเองไม่มีปัญญาจะทำเองร่างทรงก็เช่นพวกเสื้อแดงนปช.ออกมาแสดงพลังแทนมันแสดงเองไม่ได้ไม่มีอำนาจเดี๋ยวนี้พี่น้องครับร่างทรงก็เหลือน้อยลงแต่ก่อนนี้ร่างทรงมีทั่วแต่ก่อนพอจะใช้ตำรวจได้บ้างพอจะใช้ข้าราชการได้บ้างเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเอาแล้วเหลือร่างทรงอยู่นิดเดียวนะครับนิดเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้กลเม็ดแบบผีมาหลอกให้พวกเรากลัวเช่นหลอกว่าเดี๋ยวร่างทรงเสื้อแดงจะออกมาแสดงปฏิบัติการเดี๋ยวมันจะเลือกตั้งใหม่มาได้แล้วก็จะมาแก้แค้นพวกนี้หลอกว่าเดี๋ยวกูจะมาเกิดใหม่แล้วก็จะมาแก้แค้นพวกมึงคือรัฐบาลผีเนี่ยเวลามันตายมันทำความชั่วทำบาปไว้เยอะก็จะพกความแค้นติดตัวไปตลอดเวลาพี่น้องครับทางด้านดีมันก็หลอกอีกเสกเป่าเวทมนต์ให้ประชาชนหลงเชื่อว่าถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลเดี๋ยวก็จะนำนโยบายจำนำข้าวมาใส่มีเมกะโปรเจกต์มาเติม
แบบว่าลดแลกแจกแถมมากกว่าเดิมไอ้นี่ก็หลอกให้คนหลงว่ามีรัฐบาลผีเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่จริงๆนะครับพี่น้องรัฐบาลผีนี่ความจริงไม่ใช่ผีธรรมดานะครับพี่น้องเป็นผีเจ้าพ่อเจ้าแม่ประเภทพวกที่ร่างทรงก็กลัวดูกลุ่มแกนนำของเขาสิครับช่วยกันทำมาหากินช่วยกันแสดงคะแนนเพิ่มคะแนนใหญ่เลยว่ามีบทบาทเพราะว่าถ้าไม่แสดงออกมาให้เห็นชัดๆเดี๋ยวจะไม่เป็นที่พอใจของเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีทั้งหลายนะครับพี่น้องครับรัฐบาลผีกลุ่มนี้ยื้อเวลารอเวลาที่จะฟื้นคืนชีพหนทางเดียวที่มันจะฟื้นคืนชีพผุดมาเกิดใหม่ได้ก็ต่อเมื่อมันมีการเลือกตั้งกลับชาติมาเกิดได้ด้วยการเลือกตั้งการเลือกตั้งก็คือการตั้งท้องให้มันเกิดการเลือกตั้งจะเป็นกระบวนการดูดพลังจากประชาชนเข้ามาอยู่ในรัฐบาลผีของมันให้เป็นคนขึ้นมาได้กลวิธีพวกนี้เป็นพวกผีที่อ้างประชาธิปไตยมันเป็นผีที่ท่องคาถาเลือกตั้งเสกตัวเองจากผีดิบให้เป็นรัฐบาลที่มีพลังได้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ยังเลือกตั้งไม่ได้มันก็มาเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้วิธีการยึดอำนาจเอาไว้กอดมันไว้ที่มันทำทุกวันนี้คือการก่อรัฐประหารเงียบพี่น้องครับคือการก่อรัฐประหารเงียบรัฐบาลชุดนี้พรรคพวกของมันบอกว่าคนนั้นคนนี้จะก่อรัฐประหารเงียบรัฐบาลชุดนี้ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งในรอบ 4-5 เดือนก่อรัฐประหารเงียบพี่น้องครับเราเป็นคนดีๆเป็นคนมีศาสนาพี่น้องกลัวผีไหมครับพี่น้องกลัวรัฐบาลผีไหมครับเราเป็นคนดีพี่น้องครับเราจะให้ผีมาเป็นรัฐบาลเราจะยอมไหมครับพี่น้องครับประเทศไทยเรานี่ถ้าพี่น้องดูไปต่างประเทศจะเป็นกัมพูชาจะเป็นฮ่องกงจะเป็นมาเลเซียประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องหนังผีครับเขาบอกว่าหนังผีไทยน่ากลัวกว่าหนังผีของทุกประเทศในเอเชียนะฮะเราควรจะภูมิใจว่าเรามีหนังผีที่ดีครับแต่เราไม่ควรภูมิใจรัฐบาลผีใช่ไหมครับพี่น้องเราไม่ภูมิใจใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราประชาชนเจ้าของอำนาจมีความเป็นธรรมมีความชอบธรรมที่จะสู้กับรัฐบาลผีถ้าพี่น้องไม่กลัวผีเราชนะแน่นอนเราชนะแน่นอนพี่น้องครับขอบคุณครับ